วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แม่หนูอยู่ดีมาเองหรือแม่เป็นคนพามาฝากมากับแม่ค่ะมากับแม่มากับแม่แต่ว่าเหมือนเขาทำดนตรีเล่นอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแต่กี้ไม่ได้แบบว่าเป็นนักร้องนะต้องเป็นอะไรเป็นศิลปินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าพรหมลิขิตที่แบบมันไม่ใช่เป็นพรหมลิขิตหรอกค่ะมันคือผลิตผลของแกมมี่เนี่ยแหละค่ะใช่จริงแต่ว่าอยากไปใช่ไม่ชอบไหมอ่ะไม่ควรจะไปอื่นหนูถูกต้องแล้วลูกเพราะมันคือผลิตผลของแกมมี่เนี่ยแหละพ่อหนูก็อยู่ที่นี่แม่อยู่ที่นี่ไม่ไปอยากบ้านที่นี่แล้วตอนเด็กๆก็ชอบไหมชอบดนตรีตั้งแต่เด็กไหมหรือเพิ่งมาชอบตอนโตแล้วเพิ่งมาชอบตอน11ขวบอะครับ11ขวบก็เมื่อ6ปีที่แล้วนี่เองใช่ครับอะไรทำให้เราแบบว่าอยู่ดีๆก็มาชอบค่ะจริงๆตอนแรกอะครับคุณแม่บังคับให้ผมเล่นตอน we had a show in เชียงใหม่ครับเราต้องไปเล่นที่เชียงใหม่ครับแล้วผมเขาอยากให้เล่นกีตาร์ร้องเพลงเปรี้ยวใจเปรี้ยวใจครับใช่ก็เลยต้องฝึกช่วงแรกก็ไม่ชอบครับแต่พอหลังๆมาก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่อันนี้มีเสียงไหมลูกลองเปิดสิอ๋ออันนี้ไม่นานเท่าไหร่อับปิดลูกลิขสิทธิ์ลูกลิขสิทธิ์ลูกไม่มีคนดำเพลงภาษาอังกฤษเอาเพลงไปเองใช่ไหมเราคัฟเวอร์ได้อ๋อโอเคค่ะเพลงสากลได้นะหรือยังไง I can อ๋อเหรอโอ้ maybe not โอเคไม่เป็นไรตัดบอลทันค่ะจริงๆแล้ววันนี้พี่ชอตก็เอาหนูมาเล่นละครแล้วใช่ครับเล่นสายลุงใช่กับพี่ป้องนวัดใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็แชร์เลนส์นิดนึงอะครับแต่เพราะว่าผมไม่ได้แสดงในละครหรืออะไรมาคิดว่าเกือบ10ปีแล้วโอ้โหครั้งสุดท้ายที่ไปอยู่โพลิพัสใช่ไหมลูกใช่ตอนอยู่โพลิพัสครับตอนนั้นคือเล่นละครเรื่องสุดท้ายก็คือของโพลิพัสใช่ครับแล้วก็ผ่านมา10ปีแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกกดดันมากครับสำหรับ like for myself ครับเพราะว่าผมแบบผมชอบการแสดงครับแต่พอไม่ได้ฝึกมานานผมก็รู้สึกว่าแบบจะรู้สึกเฟลง่ายครับวันแรกที่ได้ไปเข้ากองแล้วต้องแบบไปเล่นละครจริงจังมีกล้องตื่นเต้นไหมทิกเกอร์ of course ครับตื่นเต้นมากแล้วเราปรึกษาแม่ไหมเวลาเรื่องของการแสดงก็เหมือนมีผู้กำกับเนาะ yeah ก็เชื่อฉันว่าเขาเก่งกว่าแม่นะบางทีร้องไห้อ่ะ 5-4-3 เด็กคนที่เก่งกว่าแม่นะแม่นอกจากองค์หักแม่ถึงจะร้องไห้แต่เวลาร้องเพลงมาดามฉันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมจริงนี่เพื่อนบ้านที่543เคยมีผู้คนที่พูดเลยแบบว่าทำไมมันร้องได้ไงวะแบบน้ำตาเขาไหลอย่างนี้เลยตอนนั้นอะเขาเชื่อจริงๆแล้วเขาบอกว่าครั้งเนี้ยได้เล่นเป็นป้องนวัดตอนเด็กๆเขาบอกตกใจลูกว่าที่ลูกจะได้รับงานอะไรเงี้ยเขาจะโฟกัสกับงานของเขามากๆเลยขนาดไหนพิกเกอร์ใช่ไหมคะตั้งใจมากตั้งใจก็คือแบบส่วนที่ด้าถามว่ากี้ช่วยตรงไหนก็คืออาจจะกี้จะมีพอเราเล่นละครเราก็จะมีแบบว่าซิสเต็มในการอ่านบทว่าเราจะเรียงซีนยังไงสมมติวันนี้ถ่าย15ซีนอย่างเงี้ยเราจะเรียงมันยังไงให้มันดูไม่เยอะแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็จะแบบจะจัดตรงนั้นให้เขาแต่ว่าที่เหลือก็จะเป็นผู้กำกับแต่เขาก็คือมันจะมีเรื่องของที่ก็ต้องท่องคือเรื่องภาษาเพราะเขาคิดเป็นภาษาอังกฤษอ๋อแล้วถึงมาแปลออกมาแปลเป็นไทยมันก็เลยมีสเต็ปที่เพิ่มใช่ไหมลูกใช่ไงเวลาที่หนูอ่านเป็นภาษาบทก็ไม่มีใครเขียนบทภาษาอังกฤษให้ดูครับไม่มีครับผมอ่านได้ครับหนูอ่านภาษาไทยได้ได้แต่ต้องไปแปลก่อนไม่ถึงว่าแปลครับแต่ถ้าอยากสื่อสารอะไรแบบจริงๆอะครับ my voice is in English ไงก็เลยต้องใช่ครับมันจะเข้าไปภาษาอังกฤษก่อนแล้วจะออกมาไทยแบบนั้นนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้